กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงเปิดตู้ไปรษณีย์ EP ปากกาหายครับผมเพื่อนๆไม่รู้ว่าไปทำปากกาตกไว้ที่ไหนใครเจอหรือว่าพบเห็นก็สามารถติดต่อกลับมาบอกผมได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆติดตามผลงานกันมาเนี่ยตลอดเลยนะครับผมจะเห็นได้ชัดเจนว่าช่วงเปิดตู้ไปรษณีย์ EP ถัดมานี้แทบจะไม่มีเลยแล้วก็ทิ้งช่วงมาเป็นเดือนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จริงๆผมพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่มาสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับผมที่ว่ามีการปลอมตัวเป็นผมเนี่ยแล้วก็ไปหลอกเอายูนิตของคนอื่นๆนะครับผมหลอกเซ็นนะครับปรากฏว่าผมแก้โดยการแต่งตัวคนก็ยังติดภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นตัวสีชมพูแบบนี้อยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีคนโดนหลอกเยอะแยะแม้ผมจะชี้แจงว่าเขาจะมีชื่อมีโลโก้ไฟสัญลักษณ์คนก็ยังโดนหลอกอยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นพาร์ทเนอร์และมุ่งสู่แอดมิน Toilet Tower Defense ครับไม่ใช่ผมล้อเล่นนะทุกคนนะผมออกจากการเป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สามารถเซ็นยูนิตให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมถ้าเจอใครในเทรดดิ้งพาซ่าหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นซีซ่าส่งยูนิตมาเราจะเซ็นให้หมดอย่าไปเชื่อนะครับผมเพราะว่าซีซ่าไม่สามารถเซ็นยูนิตให้กับคุณได้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอส่งยูนิตที่เพื่อนๆส่งมาก่อนนะครับต้องขอโทษด้วยนะไม่สามารถเซ็นให้ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งกลับไปให้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมกดอจากนั้นโอเคส่งคืนแล้วนะ100ตัวนะครับผมแล้วก็จะส่งมาอีกล่ะบอกว่าเซ็นไม่ได้นะเซ็นไม่ได้แล้วไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับผมใครที่มีลายเซ็นผมก่อนหน้านี้ลายเซ็นของ Caesar Underscore YouTube เนี่ยจะเป็นลายเซ็นสุดแรงนะครับผมเรียกได้ว่าลายเซ็นนี้คือโคตร Exclusive Super Rare เลยหาไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่น่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดที่ผมคิดได้และคือการออกจากการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมรวมไปถึงเกมอื่นๆด้วยนะครับจะไม่มีซีซ่าอยู่ในพาร์ทเนอร์ทุกเกมเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือนี่น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับผมเพื่อนเรื่องมันเศร้าเราทำปากกาหล่นหายแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วแต่การทำคอนเทนต์ของเรานั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือทำได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับทุกคนครับยังทำคอนเทนต์เหมือนเดิมปกติอยู่นะครับผมยังไม่ต้องตกใจว่าเอ้าพี่เลิกเล่นแล้วเหรอเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่เซ็นยูนิตให้กับเพื่อนๆไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกปลอดภัยด้วยต่อไปนี้ถ้าเราเจอใครแต่งตัวเป็นซีซ่าจะบอกว่าส่งยูนิตมาแล้วเดี๋ยวจะเซ็นให้อย่าไปเชื่อนะครับผมพูดรอบที่2แล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเชื่อเนี่ยอย่าให้มีรอบ3นะครับผมบอกเลยถ้ามีรอบที่3ก็อย่าให้ผมพูดรอบที่4เลยนะครับผมแค่นี้พอแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาหายูนิตกันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมเอาไหนบอกว่าช่วงเปิดตู้ไปรษณีย์สักพักมาเข้าของดีราคาถูกซะงั้น kistanshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาทาวน์แมปบ็อกฟุตพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Anime Defense หรือถ้าไม่อยากปั้นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีลายเซ็นซีซ่าซ่อนอยู่ในนี้เฮ้ย ลองมาดูสิว่าเพื่อจะมีลายเซ็นเรานะครับผมแล้วยูนิตที่เหลือที่ผมเซ็นค้างไว้ตอนแรกว่าจะเซ็นให้กับเพื่อนๆนะครับพวกนี้นะครับผมซึ่งมันเยอะมากเลยนะลายเซ็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่ายูนิตต่างๆเนี่ยทุกคนก็สามารถมาหาลายเซ็นของผมได้ในเทรดดิ้งพลาซ่าเพราะคนที่ขายนั้นจะเป็นผมเองครับออกจากการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วขายได้แล้วนะครับผมอันนี้คือไม่ผิดจรรยาบรรณนะครับผมเซ็นเองขายเองรวยเองมีที่ไหนนะครับผมถ้าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยก็เอามาขายไม่ได้นะทุกคนมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่นะครับผมมันเสียเกียรติครับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นคนปกติเพราะฉะนั้นเราขายได้เอนจิเนียร์คาเมล่าแมนขนาดผู้พัฒนาบัฟมาแล้วนะครับผมราคาของเขาแทบไม่ขยับเลยนะครับเพื่อนๆขยับขึ้นมานิดเดียวจากตอนแรกราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆ นะครับผมครั้งแรกเลยนะที่ไม่บัฟนะครับผมพอบัฟมาปุ๊บก็ขยับขึ้นมาอีกนิดประมาณ 22,000 ถึง 24,000 นะครับอันนี้บัฟรอบสุดท้ายแล้ว 26,000
นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าติดลายเซ็นด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีลายเซ็นน่าจะอยู่ประมาณ 25,000 มั้ยผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆเฮ้ยลายเซ็นสุด Exclusive ของซีซ่า999โลบัคดึงมาครับผมเพื่อนๆเอาดึงไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนขายครับอันนี้ล้อเล่นตั้งเล่นๆเฉยๆนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลายเซ็นซีซ่าจะกลายเป็นตำนานครับเพราะตำทีไรก็ไม่ละเอียดสักทีครับผมก็เลยตำนานมุกสองเจมดึงมาครับผมอุ้ยมันไม่ทันเพื่อนๆเห็นใช่ไหมแอสโตสองเจมบ้าไปแล้วนะครับผมหูยผมกำลังงงอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เล็งนานมากเอ๊ะมัน2เจมหรือว่ามัน 2K นะครับผมเพราะว่าตาลายอัดคลิปอยู่ไม่ได้ใส่แว่น ผมสายตาสั้นนะเห็นแบบนี้นะครับผมสุขภาพก็เริ่มแก่ชราไปตามกาลเวลานะครับผมอีกหนึ่งยูนิตที่น่าซื้อเก็บไว้นั่นก็คือ Golden Future Lab Cockman นะครับแต่ปรากฏว่าผมไม่ได้ซื้อเก็บไว้เพื่อนๆรู้ไหมเพราะอะไรเพราะผมคาดเดาผิดนะครับผมคิดว่าแต่ราคาของเขาเนี่ยมันจะลงต่ำมากกว่านี้ก่อนที่จะอัปเดตใหม่มานะครับผมปรากฏว่าราคาไม่ค่อยลงเลยนะครับแล้วก็เจ้าชีฟคอกแมนเนี่ยที่เรารีวิวกันไปนะครับผมซื้อมาตอนนั้นใช้เงินจริงซื้อนะเพื่อนๆแล้วก็ขายไปในราคาที่ต่ำกว่านี้เยอะเลยครับขายขาดทุนนะครับผมใครจะไปคิดว่าราคาเขาจะดีดขึ้นนะครับแล้วก็ Golden Future Lab Cockman เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 8-90,000 นะครับโอ้ว้าวผมเจอลายเซ็นซีซ่า Underscore YouTube ของจริงนะครับผมนี่เห็นชื่อไหมผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับเพื่อนๆเพราะชื่อนี้คือผมสมัครอีก ID แล้วเอาอีก ID นึงมาตั้งขายครับไม่ใช่ผมไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดเล่นนะเป็นคนที่เขามาขายจริงๆนะครับไม่เชื่อผมจะเทรดไปให้ดูนะครับผมเขาชื่ออะไรนะเมื่อสักครู่นี้นี่ WIW999เทรดไปต่อรองราคารถได้หรือเปล่าฮัลโหลอ๋อเขาอยู่ในเทรดนะครับแสดงว่าเขากำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็มาบอกเล่าข่าวให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมสำหรับใครที่มีลายเซ็นซีซ่านะครับผมแนะนำ เก็บไว้นะครับเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะครับผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกยามเรานึกถึงกันจะได้รู้ว่าอ๋อตัวเนี้ยเป็นลายเซ็นซีซ่านะครั้งหนึ่งซีซ่าเคยเซ็นเอาไว้แต่ปัจจุบันนั้นปากกาหายครับผมเอาละเพื่อนๆคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ